สวัสดีค่ะคนบ้านดินค่ะอันนี้ด้านหลังบ้านดินโอบอุ้มนะคะบ้านดินทรงสี่เหลี่ยมค่ะวันนี้จะมาชวนดูหม่อนค่ะน้องหม่อนคาร์มันเบอรี่ค่ะวิตามินสูงค่ะวิตามินซีสูงค่ะปลูกไว้ในสวนค่ะหลายสายพันธุ์เหมือนกันค่ะก็ต้นเล็กๆอย่างนี้ก็เริ่มออกทำเป็นสะพานโค้งค่ะนี่ค่ะนี่กำแพงแสนค่ะอายุได้3ขวบแล้วค่ะถ้า3ขวบนี่ก็เริ่มสมบูรณ์แล้วค่ะลูกเขาก็จะเริ่มออกให้กินสม่ำเสมอค่ะถึงเวลาก็ออกค่ะไม่ต้องได้ดูแลอะไรมากนะคะหม่อนค่ะนี่ค่ะอันนี้เราดักค่ะเราโน้มกิ่งเขาค่ะโน้มกิ่งเพื่อให้เขาติดลูกค่ะให้เขาติดลูกเยอะนะคะเนาะก็อายุเขาได้เราก็โน้มกิ่งค่ะลูกก็จะดกหน่อยนะคะลูกดกมาก็จะแดงเต็มเลยค่ะเนาะกำแพงแสนค่ะนะคะโคนต้นกินดีค่ะมีวิตามินซีทำแยมทำน้ำค่ะต้มน้ำกินถ้าสุกเยอะๆก็เก็บแช่ใส่ช่องฟรีซเลยค่ะปั่นก็ชื่นใจนะคะนี่ค่ะถ้าเราโน้มกิ่งเขาก็จะออกลูกดกค่ะประมาณนี้เลยค่ะต้นปีได้ค่ะ3ปีจริงๆ2ปีก็ไม่อยากทารุณเขานะ3ปีอย่างนี้ฮะลำต้นโคนใหญ่เราก็จะโน้มกิ่งค่ะโน้มกิ่งเพื่อให้ได้ผลผลิตค่ะดกๆค่ะขาวๆเดี๋ยวอีกพอแดงก็จะแบบสวยค่ะถ้าทยอยเก็บกินค่ะก็จะสุกไม่พร้อมกันนะคะนะทยอยแดงทยอยสุกค่ะก็บางทีก็ไม่ทันนกค่ะฟังเสียงนกไปด้วยนะแบ่งกันค่ะแบ่งกันกินไปค่ะมันเบอร์รี่ค่ะตระกูลเบอร์รี่ค่ะกินมีประโยชน์อ่ะผลไม้มีประโยชน์ค่ะค่ะพระอาทิตย์แซมนะคะนะคะต้นเป็นส่วนค่ะโซนนี้จะเป็นกำแพงแสนค่ะมีอยู่10กว่าต้นนะคะเนาะก็วันนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะBreaking all the rules. So